ข้อต่อไปเป็นข้อสอบแบบไหนอธิบายก่อนอธิบายน้องก่อนการทำข้อสอบแบบเรียงข้อความครับน้องๆการทำข้อสอบแบบเรียงข้อความเป็นการทำข้อสอบแบบการเขียนแบบมีสัมพันธภาพน้องต้องรู้อะไรบ้างนะครับ1ถ้าข้อสอบถามหาลำดับอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าน้องต้องเรียงก่อนเรียงให้ครบก่อนเสร็จแล้วน้องต้องมาช็อปว่าอันดับที่เขาต้องการอยู่ตรงไหนซึ่งมีโอกาสที่น้องจะเรียงผิดสูงมากเพราะการทำข้อสอบแบบช้อปปิ้งว่าอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่มันมักจะงงระหว่าง2อันดับกลางๆที่สามารถสลับกันได้เช่นมันอาจจะเป็น4 3 2 1หรือ4 2 3 1เรียงแบบนี้แล้วดูแล้วถูกทั้งคู่ระหว่าง3กับ2ซึ่งถ้าน้องเรียงผิดเมื่อไหร่ปุ๊บน้องจะหาลำดับที่3ผิดทันทีที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเรียงแบบนี้น้องต้องตั้งสติต้องจากเล็กไปใหญ่ดูว่าโจทย์ถามอะไรถ้าถามว่าอันดับที่เท่าไหร่อันเนี้ยให้น้องสังเกตว่าให้ระวังตัวกลางมันสามารถสลับที่กันได้น้องต้องมีสตินะครับน้องต้องมีสตินะแต่ถ้าถามว่าข้อใดเรียงลำดับประโยคถูกต้องน้องดูในช้อย1 2 3 4ว่าข้างหน้าขึ้นต้นด้วยอะไรถ้าขึ้นต้นด้วย4 4 2 2น้องไปอ่านแค่4กับ2ว่าอะไรขึ้นต้นและสวยงามถ้า4ขึ้นต้นและดูสวยงามดูแบบโอเคแต่2ไม่สวยงามเราตัดช้อยทิ้งได้ถึง2ตัวเสร็จแล้วน้องก็ไปอ่านตัวท้ายก็ได้บทสรุปหรืออ่านตามมาตัวที่2ก็ได้ทีนี้น้องก็จะทำได้แล้วมันก็จะไม่ยากอะนะครับการทำข้อสอบแบบนี้นะนะฮะในเอกสารเขาก็จะพยายามอธิบายให้น้องฟังว่าข้อสอบจะเริ่มจากต้นประโยคเป็นประธานอะไรก็ว่าไปแต่ในข้อสอบมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสวนดุสิตมักจะไม่เอาประธานมาขึ้นให้เราเห็นชอบแบบขึ้นมากลางๆหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยสามารถขึ้นต้นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน้องระวังให้ดีนะครับดูว่ามันต้องการพูดอะไรน้องอาจจะต้องผนวกความรู้เดิมเกี่ยวกับการทำบทความก็คืออ่านแบบหาพระเอกให้เจอดูว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรก่อนดูว่ารวมๆมันพูดถึงเรื่องอะไรก่อนและตั้งสติแล้วก็เรียงใหม่นะครับอ่ะยกตัวอย่างแบบข้อนี้เนี่ยเขาต้องการให้น้องเนี่ยหาลำดับที่2แสดงว่าเรียง1 2 3 4เขาต้องการตัวนี้น้องต้องหาเรียงให้ถูกนะครับน้องดูถ้าเจอแบบนี้ เขายังไม่เรียงมาให้เราแบบนี้นะครับให้น้องดูว่าอะไรที่ขึ้นต้นไม่ได้ขึ้นต้นไม่ได้คืออย่างนี้ฮะเพราะซึ่งอย่างนี้ต้องเข้าไปขอเบอร์ซะแล้วอย่างเงี้ยน่ะดูขึ้นต้นไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวแรกเป็น1แน่นอนได้มั้ยฮะเพราะคำว่าซึ่งคำว่าอย่างนี้เนี่ยมันดูแล้วน่าจะขึ้นต้นประโยคไม่ได้นะครับขึ้นต้นได้1ผู้หญิงคนนั้นผมเธอสลวยสวยดำเงางามนะครับน้องจะต่อด้วยอะไรดีเพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมหรือซึ่งสวยเหมือนผมดาราหลายคนน้องๆหลายคนตอบ3ซึ่งสวยเหมือนดาราหลายคนเลยทีเดียวแล้วก็ต่อด้วย2เพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมอย่างนี้ต้องเข้าไปขอเบอร์ท่านแล้ว1 3 2 4น้องเรียงแบบนี้นะครับเรียงแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเลือกที่น้องต้องการคือตัวนี้3น้องก็ต้องตอบ3แบบนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องไหมพี่เก่งอยากจะบอกน้องว่าถ้าใครตอบแบบนี้ผิดนะครับพี่เก่งจะอธิบายความแบบนี้น้องดูนะผู้หญิงคนนั้นผมเธอสวยสลวยนะคือสวยนะสวยดำเงางามเรากำลังพูดถึงผู้หญิงที่ผมสวยอาจจะเป็นใครก็ได้เป็นน้องก็ได้เป็นแม่สีตางเป็นใครก็ได้ที่ผมสวยไม่ได้พูดถึงดาราถ้าน้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นผมเธอสลวยสวยดำเงางามซึ่งสวยเหมือนผมดาราหลายคนเลยทีเดียวแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ผมสวยเหมือนดารามันก็ได้ครับมันก็ได้แต่ข้อความต่อไปนี้มันค้านน้องตามด้วย2เพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมพอน้องพูดแบบนี้แล้วแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ใช้มะกรูดหมักผมดาราก็ใช้เพราะคำว่าเพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมมันหมายถึงทุกกลุ่มทุกคนที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มั่นใจนะว่าดาราใช้มะกรูดหรือเปล่า
ดาราอาจจะอบไอ้น้ำอาจจะใช้ทรีทเมนต์อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นน้องเลี้ยงแบบนี้ผิดครับเราโฟกัสที่เส้นผมก่อนเราโฟกัสที่เส้นผมก่อนผู้หญิงคนนั้นผมเธอสลวยสวยดำเงางามเพราะเธอใช้มะกรูดหมักผมผมสวยเราต้องตั้งคำถามน้องครับเวลาทำข้อสอบบทความหรืออะไรน้องต้องคำถามผมสวยทำไมถึงสวยล่ะถ้าน้องตั้งคำถามปุ๊บน้องจะเจอทันทีว่าเพราะใช้มะกรูดหมักผมจบแล้วจริงๆแล้วข้อความนี้จบแล้วต่อไปมันเกิดการเปรียบเทียบเพื่อให้ข้อมูลมันหนักแน่นขึ้นซึ่งสวยเหมือนผมดาราหลายคนเลยทีเดียวอย่างนี้ต้องเข้าไปขอเบอร์ซะแล้วจากข้อ3กลายเป็นข้อ2เห็นไหมครับว่าในการเป็นข้าราชการมันไม่ได้ง่ายเลยมันผิดได้บางทีเนี่ยข้อเดียวกันคิดไม่เหมือนกันตอนที่พี่เก่งสอบมีหลายคนออกมาแล้วเฉลยข้อสอบซึ่งเราผิดเยอะมากแต่คนที่เฉลยสอบไม่ติดแต่เราสอบได้ที่1 1ใน5 1ใน10เพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อสอบนั้นมันมีคำบางคำซึ่งเรานั้นคิดดีแล้วเราคิดถูกแล้วแต่เพื่อนจำคำนั้นออกมาไม่ได้เช่นฉันจะสอบได้ที่1กับฉันสอบได้ที่1ถ้าเพื่อนจำมาว่าเฮ้ยมันสอบได้ที่1มันสอบได้ที่1แล้วมันมีคำว่าจะมันยังไม่ได้สอบกับน้องมันยังไม่ได้ผ่านเรื่องนี้มันยังไม่ได้ผ่านมาน้องจะสอบได้ที่1แสดงว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ถ้าบอกว่าน้องสอบได้ที่1มันเป็นเรื่องของอดีตครับแต่ถ้าบอกว่าน้องกำลังสอบมันเป็นเรื่องของปัจจุบันครับคำบางคำมันสะท้อนให้เห็นว่าเราคิดผิดคิดถูกนะครับบางทีกฎหมายเอาคำหนึ่งมาหลอกน้องลวงน้องเช่นวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุดวินัยข้อใดร้ายแรงที่สุดเขาก็ยกตัวอย่างมาว่า 1. ครูเก่งยักยอกเงินอาหารครูเก่งยักยอกเงินที่เด็กฝากไว้จำนวน5บาทอย่างเงี้ยกับ2ครูเก่งชวนนักเรียนไปดูหนังกับ3ครูเก่งตีเด็กนักเรียนนะครับ3ช้อยนี้1ยักยอกเงินเด็ก5บาท2ชวนเด็กไปดูหนัง3ตีเด็กสิ่งที่เป็นวินัยร้ายแรงยักยอกเงินเด็ก5บาทนะครับเพราะว่าข้าราชการห้ามกระทำการทุจริตใดๆทุจริตเด็กนี่หนักเลยนะฮะและมันบอกด้วยว่าทุจริตเงินเด็กที่ฝากไว้5บาทแต่ชวนเด็กไปดูหนังเราไม่รู้อาจจะมีผู้ปกครองไปด้วยก็ได้และครูเก่งตีเด็กนักเรียนอาจจะใช้ไม้บรรทัดตีมันไม่ได้หนักอาจจะแบบตีมือแปะเดียวเบาๆนะครับเพราะฉะนั้นค่าความเข้มข้นของมันต้องดูแบบนี้อยากจะบอกน้องว่าการอ่านข้อสอบน้องต้องคิดน้องต้องสามารถคิดได้ว่าเฮ้ยมันอย่างนี้จริงไหมมันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับพี่อยากฝากน้องไว้นี่คือสิ่งสำคัญในการทำข้อสอบจะได้ที่1หรือไม่ได้ที่1เราคิดต่างกันแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยออกมาเฉลยอย่างดีเลยโอ้ยง่ายมากภาษาไทยง่ายมากแต่ว่าผิดนะฮะผิดอย่างครั้งที่แล้วออกเรื่องโรมิโอจูเลียตอย่างเงี้ยพี่เก่งไม่มั่นใจว่ามันยกท่อนมาแค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่ามันเล่าให้ฟังว่าโรมิโอกำลังก้มไปจูบอะไรเงี้ยสมมตินะหรือจูเลียตจูบอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงอาการมันเป็นนาฏการนะนาฏการคือนาฏคือการเยื้องญาติการแบบแสดงอาการอะบางคนตอบโศกนาฏกรรมพี่เก่งไม่รู้นะว่ามันกล่าวไปถึงโศกนาฏกรรมไหมการจะกล่าวถึงโศกนาฏกรรมต้องบอกว่ามันเกิดความรักยังไงแล้วมันฆ่าตัวตายมันกินยาพิษหรืออะไรยังไงน้องอย่าเอาความรู้ที่เรามีอยู่ไปผนวกกับท่อนเดียวบางทีเขายกตัวอย่างมาท่อนเดียวมันไม่ได้พูดถึงโศกนาฏกรรมอะไรทั้งสิ้นมันพูดแค่ว่าลักษณะนี้ตรงกับอะไรมันคือการแสดงอาการให้เห็นว่าเรากำลังจูบกันอย่างเงี้ยจุมพิษกันนะครับคำเหล่านี้น้องอย่าคิดไปเองนะถ้าเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลมาเราอย่าผนวกกับความรู้เดิมเราเด็ดขาดพี่อยากจะบอกน้องไว้
นะครับนะครับน้องๆครับพวกเรายุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับทีมงานเดียวทีมงานเดิมที่ส่งน้องๆเนี่ยนะครับก้าวสู่ฝันมานับต่อนับรุ่นหลายๆรุ่นแล้วนะครับน้องๆเข้าสู่ฝันอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์ผอ.จนก้าวเข้าสู่ฝันในการเป็นรองผู้อำนวยการแล้วขยับจากการเป็นครูมาเป็นสายบริหารแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนั้นเป็นทีมงานเดียวกับเรานะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้น้องๆก็จะได้อัปเดตข่าวสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประกาศสอบเรื่องเกี่ยวกับการติวสอบนะครับมีทั้งติวฟรีและมีทั้งในกลุ่มติวออนไลน์ฝากประชาสัมพันธ์น้องๆที่สนใจนะครับกลุ่มติวออนไลน์ของเราน้องๆสามารถที่จะเข้าติวได้ตอนนี้ไม่เสียประโยชน์นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะเริ่มติวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าเรามีสารบัญการติวสามารถให้น้องได้ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยครับยันสอบเลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทีมงานได้นะครับส่วนใครที่สนใจการติวนะครับแบบเจอตัวกันเป็นๆทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แบรนเนอร์เริ่มมีตารางติวออกมาแล้วนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปให้น้องนั้นติดตามนะครับพี่เก่งก็จะไปเจอน้องทุกจุดเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจในเรื่องของการติวแบบสดๆเจอกันเป็นๆตัวจริงๆเนี่ยนะฮะก็ต้องดูคอร์สติวที่ใกล้เราที่สุดสะดวกต่อการเดินทางนะครับฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายรับรองผล7วัน6คืนนะครับลักษณะของการติวเป็นอย่างไรครับลักษณะของการติวนั้นเป็นสไตล์แบบโมเดลที่เป็นแบบพิเศษแล้วก็เป็นโมเดลที่เป็นความลับเคล็ดลับล่าสุดของสถาบันของเราเลยทำให้ลูกศิษย์นั้นสอบติดมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็คอร์สนี้เป็นคอร์สรับรองผลถ้าเกิดว่าเคาะสอบไม่ติดเนี่ยก็คืนเงินด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถที่จะจองที่นั่งได้แล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้น้องแบบนั่งมั่วหรือว่าไปจองหน้างานนะครับเราจะบุ๊กที่นั่งให้เหมือนไปคอนเสิร์ตไปดูหนังเลยนะครับใครที่สนใจตอนนี้สามารถติดต่อได้แล้วนะครับจับจองเป็นที่นั่งตรงไหนก็ได้ที่เราถูกใจวิทยากรมืออาชีพพร้อมดูแลเราตลอดทั้งการติวเลยแล้วไม่ใช่ว่าติวแบบว่าติวแบบธรรมดาติวเช้าเย็นเลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะเราเข้มข้นถึงมืดถึงดึกพร้อมกับการแนะนำเรื่องของวิชาเอกให้เราด้วยให้น้องๆด้วยนะครับวิชาเอกหลักๆส่วนมากก็จะมีวิทยากรเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็ไปซัพพอร์ตน้องอย่างเต็มที่เลยถามว่าอ้าวแล้ววิชาเอกอื่นๆล่ะวิชาเอกอื่นๆเราก็มีเอกสารครับแนะนำน้องอย่างเช่นเมื่อปีก่อนที่พี่เก่งไปนะครับวิชาเอกดนตรีเรามีกลุ่มน้องที่เคยสอบและเป็นลูกศิษย์ผอ.ไปดูแลไปเป็นทีมงานให้น้องๆก็สอบติดกันเกินครึ่งเลยอะครับนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับก็ติดตามเพจนี้นะครับ